ก็กราบสวัสดีทุกท่านนะครับก็อยู่กันในเกมไลน์กันนะหมออีกแล้วใช่ผมก็ที่มาทีๆนี่ไม่ใช่อะไรผมนะเพราะว่าหายไปนานไงแล้วก็วันนี้ก็ยังมีโมงสุดอีเวนท์ที่เราตกหล่นไปอีกตัวนึงผมนะก็แต่จะเป็นตัวอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยกลุ่มทรงสายฟ้าครับของกลุ่ม G Group เนี่ยเขาเปิดรับสมัครสมาชิกเพิ่มเติมนะแต่ว่าอยู่ในจำนวนจำกัดครับผมซึ่งเงื่อนไขก็คือคนที่เข้าไปเนี่ยต้องเป็นผู้เล่นที่จริงจังนะแล้วก็ต้องมีแรงสูงกว่าเรียกว่า50ครับผมซึ่งแน่นอนว่าจะต้องไม่สังกัดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะแล้วก็อย่างนี้คือสำคัญเลยคือไม่ก่อความแตกแยกภายในกลุ่มผมถ้าท่านไหนสนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อ ID Line ที่ผมขึ้นตรงนี้ครับผมนะจะมีแอดมินเนี่ยคอยตอบแชทให้กับทุกคนที่เข้าไปทักทายผมนั่นหมายว่าหลังจากที่คุณแอดไลน์เข้าไปเนี่ยคุณต้องแจ้งกลับไปนะว่าติดต่อเข้ากลุ่มครับเพียงเท่านี้เนี่ยก็จะมีคนเข้ามาตอบคำถามหรืออาจจะมาเชิญชวนทุกท่านนะครับให้เข้ากลุ่มผมข้อดีก็คือคุณจะสามารถเนี่ยได้รับสายฟ้าเพิ่มเติมผมนะซึ่งหมายความว่าคุณจะมีสายฟ้าหมุนอย่างต่อเนื่องไงก็เรียกง่ายขึ้นผมก็ว่าจะไปดูโมสุดอีเวนต์ผมนะแต่ว่าอยากจะขอฝากกลุ่มไว้นะซึ่งเป็นกลุ่มที่เราอยู่แล้วก็ส่งสายฟ้าอยู่ทุกวันนี้ผมนะโมสุดอีเวนต์ที่เราตกกลุ่มครับผมก็คือโมสุดของสไตล์โรสเองผมนะซึ่งเซตัสแม็กเนี่ยเมื่อเรา60ผมนะทางชีวิตอยู่ที่ 11,978 ผมทางโจมตีที่ 1,348 แล้วก็ป้องกันที่ 1,429 ผมเป็นโมสุดสายลบด้านนะที่มีตำแหน่งเริ่มเนี่ยเป็นตำแหน่งแนวหลังเองโอ้โหไม่ธรรมดาเลยอะเราบุญที่ข้อมูลเพิ่มเติมผมอันนี้เป็นเลเวล3นะ2ดาวก็บอกตรงๆว่าแทบไม่ได้ทำเลยตัวนี้ก็เอาดูคร่าวๆแล้วกันเนาะจะเป็นทางโจมตีบีมที่144ผมทางโจมตีวัตถุที่128ป้องกันบีมที่137ป้องกันพื้นดิน137อัตราคิดข้อที่ 7% พลังร้ายคิดข้อที่ 19ผมเป็นยังที่ 20ป้องไวป้องที่ 67ผมนะแล้วก็ลงบีมที่ 13ผมปูข้ามไปฟูลลิจิที่ 500ผมเป็นมูสูตรที่ชำนาญการโจมตีทางด้านอวกาศนั่นเองอาวุธที่ลักษณะพิเศษของสไตล์โรสผมก็มีความสามารถในการโจมตีศัตรูทุกตัวนะแล้วก็โจมตีศัตรูแนวหลังมีความสามารถในการเพิ่มความแม่นยำด้วยผมนะโอ้โหไม่มีธรรมดาเลยผมแม่นแน่นอนก็เป็นมูสูตรที่มาจากซีรีส์ของมูสูตรกันดั้มซีดนั่นเองก็ในส่วนของแค่นาเพิ่มเติมผมก็เป็นสไตล์กันดั้มเนี่ยที่ถูกกู้ชีพจากการประทะของเอกิสที่ผมนะมันถูกเอกิสปราบมาก่อนไงแล้วก็หลังจากถูกเก็บกู้มาได้เนี่ยเขาก็ได้ติดตั้งเพิ่มพลังให้กับมันนะผมนะแล้วก็เปลี่ยนทีมเป็นสีแดงผมซึ่งในทีมสีแดงของมันเนี่ยก็มีความทนทานมากขึ้นผมหรือคือมันถึกทนขึ้นนั่นเองเรามาดูที่สกิลของกันดั้มสไตล์โรสกันดีกว่าผมนะก็สกิลที่หนึ่งผมบีมเซเวอร์โจมตีกว่านะเป็นการใช้บีมเซเวอร์เนี่ยโจมตีกว่าศัตรูแนวหน้าผมการโจมตีนี่เป็นท่านำแสงนะแล้วก็เมื่อเราอัพสกิลจนเต็มเนี่ยความแรงที่633ผมอย่างแรงสกิลสองผมนะตั้งท่ายิงผมเป็นการเพิ่มพลังความแม่นยำให้กับตัวเองนะสกิลนี่เป็นบัฟเพิ่มความแม่นยำผมแน่นอนครับเมื่อเราอัพสกิลจนเต็มเนี่ยโอกาสแสดงผลอยู่ที่100% นะผมอัตราเพิ่มที่ 25% แล้วก็มีเวลาแสดงผลที่20วินาทีสกิลที่3ผมบีมไรเฟิลเล็งยิงผมเป็นการใช้ไฮเลจี้บีมไรเฟิลเนี่ยโจมตีใส่ศัตรูแนวหลังครับผม1ตัวผมนะอีกครั้งยังให้ศัตรูแนวหลังเนี่ยมันชะงักไงโอ้ยลิ้นจับพันสกิลนี้เป็นท่าลำแสงผมนะมีบัฟเอฟเฟคก็คือสามารถชะงักคู่ต่อสู้ได้นั่นเองแน่นอนครับบนอัพสกิลจนเต็มเนี่ยความแรงที่ 1,499 ผมสกิลที่4ผมนะบาซูก้าผมเป็นการใช้บาซูก้าเนี่ยโจมตีศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดนะผมแล้วก็สามารถสร้างความเสียหายให้กับศัตรูในบริเวณรอบๆนะการโจมตีเป็นท่าวัตถุผมแล้วก็เมื่อเราเอาสกิลเต็มเนี่ยความแรงที่ 1,203 แต้มมาผมสกิลสุดท้ายครับสกิลให้ไม่ตาย High Energy Beam Rifle เต็มกำลังผมนะเป็นการใช้ไฮเลจีบินไลฟ์โฟนเนี่ยโจมตีใส่ศัตรูข้างหมดผมมีโอกาสทำให้ศัตรูเนี่ยหลับได้ผมนะซึ่งสกิลนี้เป็นบัฟผ้าลำแสงผมนะแล้วก็มีเอฟเฟกต์ที่สามารถก่อสภาพหลับแล้วก็มีเอฟเฟกต์ซ้อนคือสามารถชะงักคู่ต่อสู้ได้นั่นเอง
แน่นอนครับเมื่อเราเอาสเกตจนเต็มเนี่ยความแรงที่1,034นะโอกาสแสดงผลที่ 35% แล้วก็มีระยะเวลาแสดงผลที่6วินาทีก็คือยิงทีนี่ศัตรูหลับแน่นอนผมนะเออมันเป็นกระสุนยาสลบไงก็สำหรับการหาหางเลชี่แล้วก็พิมพ์เขียวของกันดั้มสไตล์โรดนั้นสามารถหาได้จากกิจกรรมอีเวนต์หาผ้าแดงผมนั้นในวันที่1ผม Freedom and Justice นั่นเองซึ่งเมื่อเราเข้ามาถึงผมก็ไม่ต้องทำอะไรมากผมนะก็เคลียร์สเตจในระดับต้นเนี่ยให้หมดนะผมแน่นอนครับเมื่อเราเคลียร์เสร็จแล้วเนี่ยถึงคุณไม่ต้องปราบบอสผมนะมันก็สามารถหาได้เลยผมโดยการกดไปที่ระดับมาสเตอร์ผมกดเข้าไปเนี่ยเราจะอีก3พาร์ทนะก็เรียกพาร์ทที่3มาเลยผมนะเพราะเราเก๋าเกมไงเออเมื่อเราเข้ามาถึงผมมันจะใช้เจอหน้าแค่3แต้มผมนะแล้วก็มีโอกาสได้ทีมเขียวของสไตล์โรสผมแล้วก็ฮันนิจี้ของสไตล์โรสนั่นเองโอ้โหไม่ธรรมดาครับผมนะสุดยอดจริงเลยในการเสียแค่3แต้มเนี่ยเออซึ่งแน่นอนครับผมนะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยไม่มีเวลาผมนะเดี๋ยวอีก4วันน่ะจะทำอะไรได้ผมก็แนะนำว่าให้กดไปที่แรกแต้มของอีเวนต์ผมนะกดเข้าไปปุ๊บเมื่อเราเข้ามาถึงผมนะหน้าแรกก็จะเจอกับทีมเขียวของสไตล์โรสผมนะมีหมด5ชิ้นครับ1ชิ้นตกประมาณ500แต้มผมนะแล้วก็ข้างล่างนี่ก็มีหางเลจี้อยู่ประมาณ90ชิ้นนะครับ1ชิ้นก็ตกประมาณ100แต้มผมซึ่งทั้ง2อย่างเนี่ยมันก็จะช่วยให้เรามีเรียกว่าไงมันก็สามารถเรียกดาวขึ้นมาได้ครับผมนะประมาณดาวนึงนี่แหละเออคือว่าดีครับผมนะมันย่นเวลาในการหาพิมพ์เขียวแล้วก็หางเลจี้ให้นิดนึงไงเออโอเคครับผมก็สลับได้เป็นค่าพิเศษให้กับสไตล์โรสนั้นสามารถใช้ได้บินจากซีรีส์ของโมโมสุกันดั้มซีดนั่นเองครับผมนะยกตัวอย่างเช่นคนนี้ผมก็อย่างอะไรอะทากาลิยูระผมนะอัสลันนะผมคนนี้ก็มีความสามารถในการสกิลฟื้นฟูผมนะหากมันสูตรในซีรีส์เดียวกันเนี่ยมี5คนขึ้นไปผมนะเมื่อเริ่มเวฟเนี่ยเขาจะสามารถฟื้นฟูฟรีให้กับพวกได้ครับผมโอกาสแสดงผลอยู่ที่ 15% ครับแล้วก็จำนวนฟื้นฟูที่ 5% ผมคล้ายๆกับยานม้าขาวที่เริ่มต้นหรือเปล่านะเออให้ลบประมาณนั้นเลยผมนะแน่นอนว่าสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีผมนะก็สามารถใช้บินคนไหนก็ได้ครับที่เราชอบผมที่มันเหมาะกับทีมของเราแหละผมนะไม่ต้องไปตามใครครับผมตามตัวเองนี่แหละเออก็จบไปแล้วผมนะสำหรับรีวิวมุมสุดอีเวนต์ที่นำมาฝากกันในวันนี้เฮ้ยเป็นจะได้ก็หลายคนก็อาจจะชื่นชอบผมนะด้วยดีไซน์ของสไตล์โรสเนี่ยมันก็สวยงามแล้วผมนะโดยเฉพาะข้างบนซ้ายเนี่ยฮาเลจี้ยิงอย่างเท่เออรถอย่างแรงผมนะรถต้องพันกว่าผมโอ้โหไม่ธรรมดาเลยจริงโอเคสำหรับคนที่กำลังหาพิมพ์เขียวแล้วก็ฮาเลจี้ของสไตล์โรสนะผมนะในรอบที่2หรือ3เนี่ยเออกิจกรรมนี้มันเคยมา1ครั้งผมนะในการล่าพิมพ์เขียวแล้วก็ฮาเลจี้เนี่ยแต่ผมก็พลาดไปไงเออช่างมันเถอะเอาเป็นว่าใครที่กำลังล่าฮิมเขียวแล้วก็หายเลจี้ของสไตล์โรสเนี่ยผมก็ขอใจช่วยแล้วกันครับผมสู้ๆเพราะว่าในการดรอปแต่ละครั้งเนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลาผมนะแล้วก็มันต้องใช้ขอบคุณค่อนข้างสูงแหละเออประมาณนั้นเลยผมนะสำหรับที่นี้ก็ไม่มีอะไรจะฝากแล้วผมนะขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ